สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดใจมองโรครายการดีมีสาระนะคะพลังชีวิตไร้ขีดจำกัดค่ะดิฉันกิติยาศรีช้างอิ่มรับหน้าที่ดำเนินรายการพิธีกรค่ะและวิทยากรประจำรายการในวันนี้เช่นเคยค่ะขอต้อนรับดร.กิตพิทักษ์นราธรรมผู้แปลหนังสือคิดเป็นเห็นทางรวยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะในวันนี้นะคะเราก็ใช้ตอนชื่อที่ว่านะคะครับอะไรดีคะเนี่ยความเชื่อผิดๆอืมและเปลี่ยนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ดีกว่าไหมเพราะอะไรถึงมาพูดเรื่องนี้เนี่ยกระแสตรงนี้นี่มันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะความเชื่อเนี่ยค่ะเยอะเยอะครับจริงๆถ้าเป็นการพูดซ้ำนะฮะผมก็เกรงว่าท่านผู้ชมผู้ฟังอาจจะเบื่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยการฟังธรรมะแบบซ้ำๆอ่ะผมก็เคยถามพระอาจารย์นะว่าเนี่ยเราเคยฟังแล้วเรื่องนี้เคยได้ยินมาแล้วจากหลายที่หลายท่านไม่ต้องฟังเบื่อหลายครั้งพระอาจารย์ตอบได้ดีมากนะค่ะท่านตอบว่าไงคะเหมือนเราตอกตะปูเราตอกครั้งเดียวมันก็คงไม่แน่นตอกซ้ำเข้าไปย้ำเข้าไปถูกต้องก็บอกว่าฟังที่ฟังซ้ำเนี่ยบางทีเราอาจจะยังไม่เข้าใจก็เพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจแล้วก็ให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปอีกในการฟังทำซ้ำๆนะฮะถึงแม้จะเป็นเรื่องเดิมกลับมาเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อในสังคมไทยค่ะที่ได้ยินกันบ่อยๆเลยค่ะถูกต้องฮะมีอยู่เยอะมีอยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวันพุธห้ามตัดวันพฤหัสห้ามโกนวันศุกร์ห้ามเผาวันเสาร์ห้ามโกนสารพัดอย่างเยอะเยอะจริงๆนะฮะจิ้งจกทักเอ่ยนะฮะห้ามใส่เสื้อสีดำวันนู้นวันนี้ใส่เสื้อสีแดงวันนี้วันนี้อะไรเงี้ยนะฮะสีที่เป็นมงคลสีที่การกินนี้เป็นนี้วันแต่งงานห้ามวันรู้สึกจะวันศุกร์ประมาณนี้นะเป็นวันนี้ผมก็ไปสืบสาวราวเรื่องเอานะฮะว่าใครเป็นคนบัญญัติกันมาเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่บอกต่อกันมาอันนะโบราณทำตามกันมาความเชื่อพวกนี้นะฮะคุณปู่คุณย่าบรรพบุรุษบอกกันมาเหมือนเทนสองบาทนะเหมือนเทนสองบาทอย่างกรณีที่วันพุธเนี่ยมีข้อเปรียบเทียบค่อนข้างเยอะจุดหนึ่งเนี่ยก็อ้างว่าทางดาราศาสตร์ทางโหราศาสตร์เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับดวงดาวนะฮะเขาถึงห้ามตัดแต่อีกความเชื่อหนึ่งเนี่ยบอกว่าวันพุธเนี่ยเป็นวันที่ในสมัยก่อนมันเป็นระบบศักดินาอยู่เนี่ยเจ้าวังในวังหรือเขาเรียกว่าพวกเจ้าขุนมูลนายอะไรพวกนี้ทำไมคะเขาตัดผมในวังอะไรในวังนะเป็นวันที่เขาตัดผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างสามัญชนอย่างเราๆเนี่ยไม่ควรจะไปเทียบชั้นเทียบไม่ควรจะตัดวันเดียวกันไม่ตัดวันเดียวกันซึ่งจริงยิ่งถ้าเป็นแบบนี้มาจริงๆเนี่ยนะผมยิ่งรังเกียจใหญ่เลยนะฮะจริงๆเนี่ยผมไม่ได้รังเกียจในเกี่ยวกับราชวงศ์นะฮะเพราะว่าผมทั้งรักและเคารพทั้งหวงแหนเลยล่ะนะฮะแต่อันนี้คือเป็นเรื่องเล่ากันมาตั้งแต่สมัยก่อนใช่ฮะแต่ว่าผมไม่ชอบระบบศักดินาอันนะฮะคือศักดินาเนี่ยมันทำให้มนุษย์เนี่ยไม่เท่าเทียมมันเป็นการแบ่งชนชั้นกันใช่ค่ะซึ่งผมไม่ชอบแต่ผมยอมรับในกติกาทางสังคมที่เรายอมรับว่าเรามีระบบพระมหากษัตริย์นะฮะซึ่งเราเชื่อทูลเลยนะฮะและเราไม่คิดว่าเราจะต้องไปเท่าเทียมแต่หมายถึงว่าอื่นๆที่สังคมไทยเนี่ยเช่นกรณีผู้หลักผู้ใหญ่ทำผิดกฎหมายหรืออะไรก็ตามแต่อย่างเงี้ยซึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ชอบผมถือว่าเราไปนำเอาระบบแบบนี้มาเป็นศักดินาเกี่ยวกับตัวเราอยากเป็นเจ้าขุนมูลนายบ้างเราคิดเองทำเองไม่เป็นนะฮะโอเคพอมาความเชื่อเกี่ยวเรื่องตัดผมเนี่ยถึงได้บอกว่าไม่ต้องร้านตัดผมเองเนี่ยเขาก็หยุดกันนะหยุดกันหยุดวันพุธนะฮะผมก็ไปถามเขาก็บอกว่าก็เห็นคนอื่นเขาหยุดกันนะแล้วลูกค้าผมไม่มีก็เลยหยุดอะไรประมาณนี้นะก็ไอความเชื่อแบบนี้หลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่อยากเข้าไปท้าทายเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรไอ้ความเชื่อแบบนี้ครับมันล่อแหลมต่อคำว่างมงายนะฮะอะไรคือความงมงายจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ถกเถียงกับคุณหมอค่อนข้างบ่อยนะฮะคุณหมอจะพูดบ่อยค่ะเรื่องงมงายฮะซึ่งคุณหมอยกตัวอย่างโอเคผมเข้าใจนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะชี้ให้เห็นเลยว่าความเชื่อที่เชื่อด้วยความรู้
นะฮะเชื่อด้วยการพิเคราะห์เชื่อด้วยสติปัญญาของตัวเองนะฮะก็เป็นความเชื่อที่จะต้องมีศรัทธาเข้ามาเกี่ยวข้องมีความรู้เข้ามาเกี่ยวข้องมีปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนถ้าความเชื่อโดยเชื่อโดยที่เราไม่รู้มันคืออะไรเชื่อแบบไม่ได้สอบถามเชื่อแบบไม่มีหลักฐานไม่เป็นเหตุเป็นผลนะฮะเรามองว่าเป็นความงมงายค่ะเป็นความงมงายงมงายกันเลยงมงายมีหลายเรื่องที่สังคมไทยเชื่อโดยงมงายนะฮะไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้สอบถามเมื่อคืนผมแวบนึงได้ดูข่าวสั้นๆเองเกี่ยวอะไรคะเรื่องมนุษย์รูอะไรสักอย่างนี้นะฮะเขาบอกว่าไปเจอที่จังหวัดเลยหรือสกลนครผมไม่แน่ใจค่ะทางภาคอีสานเราทางภาคอีสานเราเนี่ยนะฮะแล้วมีคนเห็นมนุษย์รูคือเหมือนเป็นคนนะแต่ว่าไปอยู่ในรูในถ้ำเล็กๆที่มันมีรูอยู่นะฮะแล้วก็หาตัวไม่เจอแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ก็คือเริ่มมีดอกไม้ธูปเทียนเห็นไหมฮะเริ่มมีของถวายแล้วค่ะอีกหน่อยเดี๋ยวจะมีทองไปปิดนี่เราบูชากันมาทั้งมนุษย์รูกันแล้วอ่ะนึกออกไหมฮะสมมติถ้ามีอยู่จริงอ่ะเขาเป็นสัตว์ประเสริฐแบบมนุษย์ที่ปกติแต่ว่าไม่ได้พูดภาษาเดียวกับเราหรือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่คล้ายกับเราหรือเหมือนกับลิงกลายพันธุ์เราสมมตินะแต่มันเหมือนกับว่ามีอยู่หายากแล้วก็มีน้อยคนก็เลยดูแบบประหลาดเหมือนกับเราขุดซากไดโนเสาร์อะไรเคยเห็นคำถามก็คือมันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้อย่างไรถ้าเราไปนึกออกมั้ยฮะมีคำแห่กันนะมีเรื่องล้อนะฝรั่งถามยายว่าทำไมคนไทยถึงไหว้ต้นไม้ยายก็เลยตอบว่าในเมืองไทยนี่ศักดิ์สิทธิ์หมดเลยยกเว้นกฎหมายนึกออกมั้ยฮะค่ะเราก็เลยตั้งคำถามว่าถ้ามนุษย์รูที่เราเรียกศัพท์ชั่วคราวมีอยู่จริงซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์ประเสริฐเดียวกับที่เราเป็นหรือว่าเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่เราไม่เคยนี่เป็นสปีชีส์ใกล้เคียงกับเราไหมหรือยังไงก็ตามเนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรใหม่ๆเข้ามาที่ให้เราไปเชื่อเนี่ยไหมฮะหรือเราจะไปขอหวยรออะไรพวกนี้ผมยอมรับเราห้ามความเชื่อเหล่านี้ไม่ได้เรายอมรับนะแต่ต้องผู้ที่เชื่อก็ต้องยอมรับด้วยเหมือนกันค่ะว่าชีวิตเขาเนี่ยจะต้องเป็นไปในความเชื่อนั้นนี่คือสิ่งอันตรายนะครับเนี่ยผมพูดตรงนี้นะครับเอเชื่อว่าหลายคนที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้นะคะคงอยากที่เรารายการเป็นรายการสดด้วยนะคะครับเดี๋ยวอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีโอกาสขึ้นเบอร์ของมูลนิธินะคะเบอร์02แล้วก็เบอร์มือถือ2เบอร์นะคะถ้าเป็นไปได้นะคะเพราะรายการเราจะจบถึงช่วงประมาณบ่าย2นะคะเรายังมีต่ออีกอาทิตย์อีกตอนนี้นะคะที่เราพูดเนี่ยตอนนี้มันเป็นเรื่องอะไรซึ่งหลายคนเนี่ยถกเถียงกันเยอะมากเลยถ้าเรารู้จักเค้กก้อนผงน้ำแข็งนะฮะน้ำแข็งที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำหนึ่งเล็กๆตรงเนี้ยเราเรียกว่าความคิดแต่อยู่ที่ใต้น้ำลึกๆเยอะๆเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยเราเรียกความเชื่อว่าแสดงว่าความเชื่อมันเป็นอนุสัยเลยมันฝังอยู่ในตัวเราเลยถ้าฝรั่งเรียก subconscious mind เป็นจิตใต้สำนึกลึกๆเลยเพราะงั้นเนี่ยเขาบอกว่าไอ้คำพูดที่ว่าเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่จริงเอาแต่คุณหมอบอกไว้ผมไม่ทราบไม่ว่าจะเป็นใครพูดเรื่องนี้ผมต่อให้เทพองค์ไหนพระเจ้าองค์ไหนฝรั่งก็เปลี่ยนความคิดชีวิตมันต้องเปลี่ยนสิเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรไหมฮะเพราะก้อนความคิดมันเล็กมากเนี่ยเมื่อเราคิดแล้วเราก็จะเปลี่ยนนะแต่ฝังความเชื่อมันใหญ่มากมันเมื่อเราไปกลับไปบ้านถูกต้องมันเกาะยึดไอ้ความเชื่อนี้ฮะจะไปลบล้างความคิดเราและทุกอย่างก็กลับไปเหมือนเดิมถ้าเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยความคิดจริงโลกเปลี่ยนไปนานแล้วคนเปลี่ยนไปนานแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปนานแล้วคือเหมือนกับว่าพอมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันก็ยังถูกดึงย้อนถอยหลังเข้ามาพลานุภาพของความเชื่อมันยิ่งใหญ่มากเลยฮะมันไม่สามารถไปเปลี่ยนได้ในชั่วข้ามคืนหรือชั่วพริบตาเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตระหนักให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเชื่อผมพูดเรื่องนี้บ่อยเนี่ยเพราะว่ามันสำคัญมันอยู่ลึกๆมันเป็นอนุสัยมันเป็นก้อนที่เป็นกมลสันดานมากแต่มันมีอิทธิพลส่งผลระหว่างความคิดกับความเชื่อเดี๋ยวมาพูดต่อเพราะเดี๋ยวเราจะมีเบรกโอ้น่าสนใจค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะโทรไปที่เบอร์02นะคะ517660ตอนนี้เลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่รับสายนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะจดเข้ามาในรายการเนี่ยนะคะจะตอบให้นะคะ
เมืองไทยมีตึกรามบ้านช่องสวยงามเปลี่ยนไปจากเดิมความเจริญทันสมัยแต่ในขณะเดียวกันก็มีโจรผู้ร้ายมากขึ้นสังคมเปลี่ยนไปนิสัยและพฤติกรรมของเยาวชนก็เปลี่ยนไปเราสร้างประตูกันมามากแล้วเปลี่ยนมาสร้างคนกันดีกว่าบริษัทพัฒนาเพื่อชีวิตและสังคมจะร่วมกับมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพานหนังสือเป็นล้านเล่มแต่จะมีเล่มไหนมุ่งเน้นเรื่องกฎแห่งกรรมการดำเนินชีวิตให้มีความสุขการทำบุญให้ได้บุญหนทางเข้าสู่นิพพานสู่ความเป็นอนันตการแนะนำหนังสือเขียนโดยพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณากับนิพพานเล่ม1กับนิพพานเล่ม2สนทนากับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเล่ม1สนทนากับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเล่ม2หัวร่อต่ออายุเล่ม1หัวร่อต่ออายุเล่ม2หาซื้อได้แล้วที่บริษัทพัฒนาเพื่อชีวิตและสังคมจำกัดโทร02-517-6660-1ค่ะและสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามชมรายการเปิดใจมองโลกนะคะและอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามนะคะโทรเข้ามาในรายการนะคะจะเป็นเบอร์ของดร.กิตนะคะหรือจะเป็นเบอร์025176660-1ของมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพานก็ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อค่ะมันสักครู่ค่ะครับความเชื่อมันเป็นวงจร อย่างหนึ่งนะฮะมันถูกเริ่มต้นจากความคิดค่ะเหมือนวงจรชีวิตนะฮะมันเป็นไลฟ์ไซเคิลอย่างหนึ่งนะฮะหลวงพ่อชาบอกว่าเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะความคิดของเธอเนี่ยจะนำไปสู่การกระทำของเธอพอเราคิดเช่นเราคิดไปนู่นไปนี่นะฮะเธอจงระวังการกระทำของเธอเพราะการกระทำของเธอจะนำไปสู่การกระทำที่บ่อยขึ้นจนเป็นนิสัยเห็นไหมเธอจงระวังการกระทำบ่อยๆจะเป็นยังไงก็ตามแต่เช่นนอนตื่นเช้าบ่อยๆหรือคิดอกุศลบ่อยๆหรือคิดดีบ่อยๆเธอจงระวังการกระทำบ่อยๆของเธอเพราะการกระทำบ่อยๆเนี่ยของเธอจะกลายเป็นความเคยชินของเธอเช่นเราคิดดีคิดบวกก็กลายเป็นความเคยชินมันก็เป็นความเคยชินแต่มันก็ดีในด้านบวกถูกต้องถ้าเราคิดแย่เราคิดลบเราก็เป็นลบเธอจงระวังความเคยชินของเธอเพราะความเคยชินของเธอเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นนิสัยนิสัยนะฮะนิสัยหรือพูดมากกว่านั้นค่ะครับนิสัยอาจจะเป็นสันดานก็ได้นะครับเธอจงระวังนิสัยของเธอเพราะนิสัยที่มาจากความคิดการกระทำบ่อยๆจะมาความเคยชินและการเป็นนิสัยเนี่ยเธอจงระวังนิสัยของเธอเพราะนิสัยของเธอจะไปกำหนดชะตาชีวิตของเธอเห็นไหมฮะกำหนดเลยถูกต้องไม่ได้ฟ้าไม่ใช่ฟ้าหลายคนชอบบอกว่าฟ้ากำหนดมาฟ้าผิดมาเพราะนิสัยบางคนหน้าตาดีรูปร่างดีพูดดีแต่นิสัยไม่ดีวันหนึ่งเราคบกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนที่สวยถูกใจละโอเครักชอบเลยละหลงข้างคล้ายเลยพอมาอยู่ด้วยกันเกิดนิสัยออกมาที่เขาพูดกันเห็นไหมรับไม่ได้ถ้ารับไม่ได้นี่แสดงว่าเนี่ยนิสัยต่างหากที่ไปกำหนดชะตาชีวิตไม่ใช่รูปร่างหน้าตาหรือการศึกษาไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ที่เราเลิกกันเนี่ยเลิกเพราะมึงสวยเหลือเกินมาอยู่กัน3ปีแล้วยังเสือกสวยอยู่เลิกดีกว่าค่ะใช่ไหมฮะแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะนิสัยของเรานี่ฮะมันมีผลจากความคิดลงไปลึกมากจนกลายเป็นความเชื่อเมื่อความเชื่อเกิดศรัทธาก็เกิดเพราะความเชื่อที่ขาดปราศจากเหตุและผลความเชื่อที่งมงายจะมีผลต่อชะตาชีวิตของเราอย่างนั้นแสดงว่าชีวิตเราทุกวันนี้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ถูกต้องหรือเราเจอใครก็แล้วแต่เนี่ยมันกลายเป็นว่าจากตาได้เห็นหูได้ยินมันกลายเป็นถูกต้องเราเจออย่างนี้ทุกวันโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยจนกลายเป็นผลของความคิดเล็กเราไว้ผมทรงนี้เนี่ยเราคิดก่อนถูกไหมฮะก็คิดก่อนว่าไว้ผมสั้นคงไม่โอเคใส่เสื้อชุดนี้เราคิดก่อนถูกไหมฮะไม่ได้มีคนโทรบอกว่าใส่เสื้อสีนี้นะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ค่ะเกิดจากความคิดถูกไหมฮะเพราะมันประมวลผลจากสิ่งเหล่านี้ครับอ๋อนี่ฮะมันก็ส่งผลต่อชะตาต่อการเดินในชีวิต
บางทีเรามีความเชื่อบางอย่างเราก็ใส่สีแดงไปงานศพสมมุตินะฮะเรามีความเชื่อของเราก็ไม่จะมีผลจะดีไม่ดีผมไม่ทราบแต่มันส่งผลนั้นเราเรียกอนิสงส์ของมันเป็นผลของมันผมพูดถึงโปรเซสเหล่านี้ฮะไม่น่าเชื่อเนาะมันมีอิทธิผลกับเราถูกต้องแต่เราตื่นนอนมาเลยมากทุกกิจกรรมความคิดเนี่ยที่ดีมันจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อมันมีโปรเซสของมันแบบนี้ไม่ใช่แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนไม่ใช่มันมีโปรเซสแต่ถ้าแล้วอย่างงี้ถ้าเปลี่ยนแล้วมันยั่งยืนได้อะคะมีมั้ยถ้าจะให้เปลี่ยนแล้วมันยั่งยืนเลยเนี่ยเผื่อท่านผู้ชมดูแล้วจะได้รับประโยชน์อะไรจากทางนี้มั่งลองสังเกตดูนะครับบางคนไม่ได้สวยไม่ได้หล่อนะฮะแต่บุคลิกดีมากพูดจาดีถูกต้องบุคลิกดีมากบางครั้งการสัมภาษณ์งานเรื่องเพียงเล็กๆน้อยๆผมยกตัวอย่างก็ได้นะเราไปสัมภาษณ์มาเนี่ยมีนายกกับนายขอเนี่ย2 คนที่เหลือเนี่ยเราคัดออกหมดละแต่2คนเนี่ยสูสีกันมากเลยดูจากไหนนะอ่ะลองดูนะครับมีใคร2คนนี้สนใจอยากจะทำงานกับเราจริงๆจังบ้างอีกคนนึงโอ้โหจริงจังมากเลยแล้วเราคิดว่าถ้าเราเป็นผู้รับสมัครเขาหรือเป็นผู้สัมภาษณ์เขาเรารู้สึกต้องเลือกคนที่2แน่ใช่มั้ยฮะดูแข็งแรงแต่เรายังไม่รู้เลยคนแรกอาจจะเก่งกว่าผมไหนพวกเรานั่งให้เรียบร้อยสมัครงานนั่งไหวห้างกัดเล็บใช่ไหมฮะมีคนนึงแน่นอนบุคลิกก็ต่างละ first impression มาใครอยากสองคนเนี้ยผมว่าความรู้ก็สูสีกันนะมีใครอยากจะทำงานกับเราจริงๆจังบ้างคนนี้อาจจะเก่งมากนะกว่าคนนี้ก็ได้แต่อีกคนค่ะเสนอตัวเต็มที่เราคิดว่าถ้าเราเป็นคนรับเขาเนี่ยนี่เราเป็นผู้การที่จะรับเขาเนี่ยเราอยากสัมภาษณ์ใครมากกว่าเราอยากรับใครมากกว่าเพราะบุคลิกเนี่ยมันเป็นใบเบิกทางซึ่งนอกเหนือจากความรู้ความสามารถที่แท้จริงของเราแล้วเนี่ยรวมถึงรูปร่างหน้าตานะฮะแต่ต่อให้มีอาชีพที่ต้องขายรูปร่างหน้าตาแต่บุคลิกก็มีส่วนสำคัญถ้าคุณดูดิครับว่าทำไมเราประกวดนางงามเราต้องเข้าไปอบรมหลักสูตรเรื่องพวกนี้วิธียืนมีหลักสูตรการพัฒนาการยืนการเดินการนั่งการสารพัดอย่างเลยเห็นไหมฮะนี่คือความแตกต่างไอ้สิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นองค์ประกอบเพราะความสำเร็จเนี่ยไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เกิดมาแล้วหน้าตาหล่อสติปัญญาเป็นเลยจะสำเร็จไม่ได้เกิดมาแล้วบนชั้นเงินสมองแล้วจะสำเร็จนะฮะเกิดมาบนลูกเศรษฐีแล้วก็จะสำเร็จเพราะมันเป็นองค์ประกอบก็เหมือนคนถ้าเราแขนเราขาแยกออกไปมันเราก็ไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์รถถ้าเราแยกประตูแยกเครื่องแยกคลัตช์แยกตัวถังแยกไฟออกถูกไหมฮะมันก็ไม่เป็นรถที่สมบูรณ์มันวิ่งไม่ได้มันวิ่งแล้วมีปัญหามันจะสมบูรณ์แต่เมื่อมีองค์ประกอบที่ครบคอนเสิร์ตก็เช่นเดียวกันถูกไหมฮะกลับไปที่ความเชื่อผมเน้นเรื่องนี้เนี่ยเพราะเรามีความเชื่อที่ผิดเยอะผมอยากจะให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้หมายความว่าเราควรจะสืบสาวเล่าเรื่องว่าเป็นมีที่มาที่ไปอย่างไรอะไรที่ควรเชื่ออะไรที่ไม่ควรเชื่ออะไรที่เราควรศรัทธาอะไรที่เราไม่ควรศรัทธาคือศึกษาให้ลึกลงไปอีกระดับหนึ่งไม่จำเป็นต้องว่าเราต้องมีความรู้ดีเสมอไปหรือไม่จำเป็นว่าเราต้องมีการศึกษาดีเสมอไปแต่ทำไมคนที่การศึกษาน้อยกว่าที่ไม่จบปริญญาตรีแล้วมีความสำเร็จสูงกว่ามากกว่าเพราะองค์ประกอบเหล่านี้สำคัญกว่าความสำเร็จในโลกใบนี้เลยนะตั้งแต่อดีตไม่ว่าเศรษฐีเก่าๆที่การศึกษาน้อยจนถึงปัจจุบันนะเป็นเจ้าสัวเป็นอะไรกันยิ่งใหญ่กันเอาปัจจุบันเลยค่ะ 80% เนี่ยเป็นคนที่มีการศึกษาน้อยนะครับพอถึงปัจจุบันเนี่ยที่มีการศึกษาดีเนี่ยมีแค่ 20% เท่านั้นแต่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตได้ถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยการศึกษามีส่วนเกี่ยวข้อความสำเร็จน้อยมากในความเป็นจริงนะน้อยมากเป็นเรื่องที่อย่างนี้ก็น่าศึกษาและเรียนรู้นะแต่ว่าคำว่าการศึกษาเนี่ยเราจะไปเหมารวมเรื่องการใบปริญญาบัตรไม่ได้นะฮะไม่ได้สำคัญว่าคุณจะจบด็อกเตอร์กี่ใบถูกต้องที่ไหนการศึกษาในความหมายทางธรรมหรือการศึกษาในความหมายของความสำเร็จเนี่ยหมายถึงการเรียนรู้อื่นๆประสบการณ์รอบตัวหรือว่าถูกต้องฮะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนถูกต้องล้วนแต่ต้องมีการศึกษาที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนในโรงเรียนในตำราถูกต้องประมาณแบบนั้นเห็นไหมฮะแบบนั้นเพราะงั้นเนี่ย
ถ้าเราไม่ลองความเชื่อชีวิตเราก็จะเป็นไปตามความเชื่อนั้นซึ่งไม่ผิดเช่นเราเชื่อว่าไอ้นี่บอกหวยเราได้ไม่ผิดคุณจะเชื่อแบบนั้นก็ได้เราเชื่อเรื่องอะไรดีเรื่องเทพเรื่องดวงจันทร์เรื่องลูกเทพเรื่องอะไรก็ตามแต่นะฮะไม่ผิดแต่สิ่งที่เราระวังคือชีวิตเราจะดำเนินไปความเชื่อนั้นเพราะมันมีอิทธิพลต่อตัวเราเข้าใจนะครับเพราะสิ่งที่ผมเป็นห่วงคือถ้าเรายังเชื่อแบบผิดโดยที่เราไม่รู้ตัวเอาง่ายๆเราหลงทางเนี่ยเรากลัวไหมกลัวดิเราหลงป่าน่ากลัวไหมอู้กลัวเลยมีสิ่งน่ากลัวมากกว่านั้นอะไรคะอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเรากำลังหลงทางอ๋อถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้เนี่ยเรายังพอที่จะหาคนมาช่วยหรือว่าตัวเราช่วยตัวเองให้หาทางออกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราดุลความเชื่อนี้เนี่ยเรารู้หรือเปล่าว่าเรากำลังหลงทางอยู่บางคนไม่รู้ปัญหาคือเขาไม่รู้นี่คือสิ่งที่น่ากลัวถูกต้องไงครับถ้าเราหลงเนี่ยเราโทรถามเราตามหาเราอะไรพลิกตัวเองได้ถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเรากำลังหลงทางอยู่แล้วจะทำยังไงครับแต่บางทีก็มีนะผู้รู้พยายามจะบอกชี้แนะแต่ดื้อเราไม่ฟังแม่ฟังแต่ก็ฟังแต่ไม่ได้ยินฟังแต่ไม่ได้ยิน listen but not hearing คือฟังแต่ไม่ได้ยินค่ะฟังมองแต่ไม่เห็นเหมือนที่นกไม่รู้จักฟ้าปลายไม่รู้จักน้ำนะฮะมองเพราะบ่อยครั้งเอ๋เชื่อว่าดร.กิตก็คงจะเจอบุคคลอย่างเงี้ยเยอะมากมายก็พูดก็บอกช่วงชีวิตหนึ่งผมก็เป็นช่วงชีวิตหนึ่งแต่ผ่านมาได้ตอนนี้ก็เลยอยากจะให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ถูกต้องเพราะบางทีเราเป็นอีโก้ไงฮะเรารู้จนเราคิดว่าเราเจ๋งพออะไรมันกลายเป็นอีโก้มันฝังแน่นอยู่ในตัวเราอีกนะมันเป็นอีกอนุอาศัยหนึ่งนะฮะที่มีอัตตาหรือความเป็นตัวตนมากครูจบมาเยอะครูเรียนมาเก่งสารพัดอย่างทุกเรื่องเลยนะฮะก็กลายเป็นอัตตาตัวหนึ่งที่มันเกาะเราไว้แต่พอผ่านมาตรงนี้แล้วซึ่งกว่าจะผ่านเราแก่ได้เนี่ยก็ยอมรับว่าเรามีความตำหนิเยอะเรามีอะไรค่อนข้างเยอะนะฮะที่แหมเรากลายเป็นคนวันนี้ก็เลยคุยไงว่าวันนี้ต้องตะกิดก็เลยเอามาแชร์มาแชร์มันสำคัญมากเลยสำคัญมากเลยเพราะชีวิตพอเลย50ไปแล้วเนี่ยเรารู้จักโลกทั้งใบจริงๆนะเราเข้าใจชีวิตเราเข้าใจโลกเลย50ไปแล้วบอกผมเมื่อก่อนผมอาจจะรู้สึกหวั่นไหวนะฮะว่าเรายังไม่อยากอายุเยอะผมเชื่อว่าเป็นทุกคนนะฮะแต่พอมาผ่านตรงนี้แล้วเป็นตรงนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราแฮปปี้จังเลยอ่ะเพราะเราได้เข้าใจโลกที่เรามองเนี่ยมันมุมใหม่หมดเลยเพราะเห็นมาเยอะตอนนั้นถูกต้องกับณวันนี้มุมมองเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไปหมดเลยก็เลยอยากจะให้รายการเปิดใจมองโลกนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการนะคะได้มีโอกาสแต่เดี๋ยววันอาทิตย์หน้าครับวันพรุ่งนี้แล้วเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อหรือว่าจะต่ออีกนิดนึงนะยิ่งผมจะโยงขึ้นไปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเลยเรื่องไกลเข้าไปนี้เพื่อให้เรามีความเชื่อใหม่ๆด้วยคุณง่ายๆว่าจะพูดต่อเนื่องกับตอนนี้แหละแต่ให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสที่จะเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นนะคะเพื่อเรียนรู้ต่อไปนะคะจะได้ไม่ต้องมีความเชื่อผิดๆค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพานของเรานะคะพันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ตั้งคณาค่ะมีโครงการดีๆนะคะที่จะอบรมนักเรียนนะคะทั่วประเทศค่ะฟรีค่ะจังหวัดละ 1,200 คนค่ะหากท่านใดนะคะที่มีความสนใจที่อยากจะทำบุญร่วมที่จะเป็นเจ้าภาพหรือจะบริจาคเงินกับมูลนิธิเพื่อสร้างคนเยาวชนให้ประเทศชาติเจริญนะคะก็โทรติดต่อไปที่มูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพานค่ะรวมถึงสั่งซื้อหนังสือและซีดีของคุณหมอด้วยนะคะหนังสือ6เล่มนะคะชุดละ200ค่ะแล้วก็ซีดี4เรื่อง300บาทค่ะสำหรับวันนี้รายการเปิดใจมองโลกต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดียวกันนี้ค่ะขอบคุณดร.กิตติ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ